อีกช้อยหนึ่งของรถ EV เทพที่ MG มีสิทธิ์เข้าไทยน่าจะขายดีนะครับรถยนต์ MG EV ในต่างประเทศก็พอมีสิทธิ์นำเข้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายในไทยในบางรุ่นได้ล้วนต้องเป็นรถ MG ที่มีนโยบายผลิตเวอร์ชันพวงมาลัยขวาเพื่อส่งออกยังประเทศอังกฤษและประเทศที่อื่นในโลกถ้าหากเป็น EV ในเครือ SAIC ที่เน้นทำตลาดพวงมาลัยซ้ายก็ยากมากที่จะส่งขายในประเทศไทยและอีกหนึ่งช้อยส์ที่คนไทยน่าจะจับตามองคือ SAIC ประเทศจีนประกาศแล้วว่าจะผลิตรถตู้ EV ทรงหรูไฟฟ้าเวอร์ชันพวงมาลัยขวาจากฐานการผลิตในจีนไปสู่ประเทศอังกฤษช่วงปลายปี2022รถรุ่นนั้นก็คือ Maxus MiFa 9ซึ่งก็สอดคล้องว่า MG Thailandก็มีนโยบายเปิดตัวรถ EV รุ่นใหม่ส่งท้ายปี2022อีกหนึ่งรุ่นด้วยเพียงแต่ยังไม่มีใครเฉลยว่าจะเป็นรถคันนี้หรือว่า New MG EP รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่กันแน่ Maxus MiFa 9เป็นผลผลิตในเครือ SAIC บริษัทแม่ที่ดูแลแบรนด์ MG ด้วยเช่นกันเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่ให้อารมณ์เกียร์คาร์นิวัลรุ่นล่าสุดแต่มีความสูงหลังคาไม่ถึง 1.9 เมตรสามารถเข้าซอกซอนยังห้างทุกยุคทุกสมัยได้ขนาดมิติตัวถังโดยรวมจะพอกับ Hyundai Staria แต่เตี้ยกว่า Maxus MiFa 9มีจุดขายเพียบหลายประการเช่นติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง241แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรเมื่อดูตัวเลขแรงบิดจะพบว่าตัวเลขแรงบิดน้อยไปนิดหน่อยถ้าเทียบกับขนาดตัวถังที่ใหญ่โตขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นระบบไฟฟ้าการสูญเสียกำลังย่อมน้อยกว่าแบบกลไกอยู่แล้วต้องลองขับขี่จริงๆกันตัวรถติดตั้งแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย CATL แบบ Ternary Lithium ขนาด90กิโลวัตต์รองรับระยะทางวิ่งได้ไกลสุด520กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ขอกระซิบไว้หน่อยสักนิดหนึ่งว่าในปี2023บริษัทจะเปิดตัวเวอร์ชั่น Ultra Long Cruising Range ที่วิ่งได้ไกลสุดถึง650กิโลเมตรอีกด้วยแม้ว่าตัวรถจะยาวถึง 5,270 มิลลิเมตรสูง 1,840 มิลลิเมตรกว้าง 2,000 มิลลิเมตรฐานล้อยาว 3,200 มิลลิเมตรแต่ก็เป็นรถตู้พรีเมียมที่มาแปลกกว่าคู่แข่งในไทยคือมันเป็นรถตู้ที่มีความสปอร์ตสูงมากมันมีระยะความสูงจากพื้นดินถึงพื้นตัวถังหรือกราวด์คลีแรนซ์ที่เตี้ยมากนอกจากจะช่วยทำให้การเข้าออกห้องโดยสารสะดวกสบายแล้วมันก็ทำให้ตัวรถดูเตี้ยแบนลงกว่าเดิมยังไม่รวมถึงงานออกแบบที่มีการดีไซน์ให้ดูเสมือนตัวรถดูกว้างและแบนลงเช่นกันสำหรับตลาดส่งออกยังยุโรปจะมีให้เลือกเลเยอร์เบาะนั่งแบบ7ที่นั่งและ8ที่นั่งเบาะนั่งทุกตัวปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดรองรับฟังก์ชันเบาะระบายอากาศได้ระบบเบาะอุ่นและเบาะนวดได้ทุกตัวแต่ถ้าหาเป็นเวอร์ชันจีนจะเป็นแบบ6ที่นั่งแยกอิสระทุกเวอร์ชันที่จำหน่ายจะมาพร้อมกับที่รองน่องสำหรับเบาะนั่งแถวที่2ถึง3สามารถปรับที่รองน่องได้แบบไฟฟ้าด้วยภายในห้องโดยสารมาแนวหรูหราและทันสมัยให้อารมณ์คล้ายกับรถต้นแบบเมื่อสมัย6ถึง10ปีที่แล้วประกอบไปด้วยชุดเบาะนั่งแบบคัพทันซีสขนาดใหญ่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสหน้าจอแสดงผลหน้าจอสั่งการและหน้าจอสำหรับดูความบันเทิงรอบคันรวมแล้วเป็น10หน้าจอระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะอัดแน่นเต็มพิกัดได้แก่ระบบขับขี่อัตโนมัติในขณะขับขี่บนถนนที่แคบไร้เส้นประเช่นซอยในชุมชนเป็นต้นระบบเปลี่ยนเลนให้รถอัตโนมัติหรือระบบช่วยจอดอัจฉริยะ
นำผลข้อมูลวิเคราะห์2กล้องมุมมองในรัศมี150กิโลเมตรราคาจำหน่าย Maxus MiFa 9เริ่มต้นที่ 269,900 หยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,400,000 บาทจนถึงตัวท็อป 379,900 หยวนแปลงเป็นเงินไทย 1,973,000 บาทพูดตรงๆว่าราคานี้ไม่ถูกเลยแต่สมมุติว่าถ้ามาไทยก็ตีซะราคาราว 2.3 ล้านจนถึง 2.4 ล้านบาทราคานี้ก็ถือว่าดีเพราะราคามันเทียบเท่ากับรถตู้น้ำมันจากเกาหลีใต้และรวมถึงญี่ปุ่นกันแล้วถ้าให้มองมุมมองในมุมกลับกันรถตู้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นถ้าทำเป็น EV แล้วก็ราคาจำหน่ายก็จะแพงไปไกลกว่านี้อีกเยอะเลยเผลอๆอาจจะขายในราคา3ถึง4ล้านบาทเลยก็ได้ลุ้นกันนะครับช่วงปลายปีนี้จนถึงปี2023เนี่ยMG Thailand จะนำเข้า EV พวงมาลัยขวาจากจีนรุ่นไหนมาจำหน่ายในไทยกันแน่ครับ